เดี๋ยวต่อไปเราจะนำน้ำปรุงผัดไทยที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะคะที่ปั่นผสมทั้งหมดนะคะเอามาผัดในน้ำน้ำมันหมูกากหมูนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องให้สุกมากนะคะให้พอน้ำมันออกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่แล้วนะคะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีของมันไม่ต้องใช้ซอสเลยนะคะเป็นได้มาจากพริกนะคะพริกเม็ดใหญ่นะคะเอาเฉพาะเปลือกมันนะคะแช่น้ำเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำเพิ่มแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มาชิมรสดูนะคะเอาที่เราชอบนะคะเดี๋ยวติดตามดูผลงานที่เสร็จแล้วนะคะเป็นการฝึกอาหารทำอาหารนะคะเพื่อนๆไม่ใช่คนที่ชำนาญนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าสูตรนี้น่ากินแล้วก็น่าทำไหม